กว่าจะมาเป็นคามาดในปัจจุบันบริษัทต้องผ่านมรสุมอะไรมาบ้างในอดีตนั้นนะคะหลายๆครัวเรือนคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ไดสตาร์นั้นเป็นที่ยอมรับแล้วก็ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยจนต่อมาบริษัทไดสตาร์นั้นสามารถจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยราคาหุ้นละ70บาทในจำนวน5ล้านหุ้นทำให้บริษัทไดสตาร์นั้นมีเงินสูงถึง350ล้านบาทเพื่อมาลงทุนขยายกิจการและตั้งบริษัทลูกซึ่งในเวลานั้นก็เป็นบริษัทขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเงินพอร์ตทำให้บริษัทไดสตาร์นั้นมีอัตราการเติบโตสูงทุกอย่างนั้นดูจะไปได้สวยนะคะแต่ว่าบริษัทไดสตาร์ในเวลานั้นกลับมาเจอมรสุมสำคัญหลังจากรัฐบาลไทยได้ประกาศลอยตัวค่าเงินบาททำให้ช่วงนั้นบริษัทน้อยใหญ่ที่มีการกู้เงินจากต่างประเทศต่างมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจนหลายบริษัทนั้นต้องถูกฟ้องล้มละลายเนื่องจากไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายเช่นเดียวกันกับไดสตาร์เองก็ได้มีการกู้เงินจำนวนถึง200ล้านบาทมาลงทุนพอดีทำให้เมื่อรัฐบาลประกาศลอยตัวค่าเงินบาทหนี้ที่กู้มาก็กลายเป็นมูลค่า400ล้านบาททันทีเช่นกันแต่ด้วยความไม่ย่อท้อนะคะบริษัทไดสตาร์ก็เลยมีการปรับโมเดลธุรกิจค่ะมาขายเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับลูกค้ารายย่อยกันเพิ่มขึ้นนะคะโดยเป็นการจัดจำหน่ายแบบเช่าซื้อนะคะหรือว่าให้ลูกค้าเนี่ยสามารถผ่อนชำระแบ่งจ่ายเป็น10งวดได้ซึ่งก็ถือว่าทำให้กิจการนั้นสามารถประคองตัวผ่านไปได้แต่ทุกกิจการและทุกโมเดลธุรกิจก็มีช่วงเวลาของมันค่ะเพราะหลังจากการฟื้นตัวได้เพียง1ปีเท่านั้นมรสุมลูกที่2ก็เข้ามาการปฏิวัติวงการเทคโนโลยีก็ปรากฏขึ้นทำให้กิจการเกิดการขาดทุนติดต่อกันเป็นเวลานานจนไม่สามารถประคับประคองได้อีกต่อไปแล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนที่ทำให้บริษัทจำเป็นต้องเลือกค่ะว่าจะสู้ต่อกับธุรกิจเดิมหรือว่าจะหาทางเลือกใหม่และแน่นอนค่ะว่าในการเตรียมพร้อมช่วงเวลานั้นนะคะระหว่างที่ไดสตาร์นั้นกำลังจะปิดตัวลงค่ะทางบริษัทเองก็ได้มีการลองผิดลองถูกหาโอกาสในธุรกิจใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเหมือนกับการหว่านเมล็ดข้าวนะคะและสุดท้ายนะคะก็ได้เล็งเห็นช่องว่างทางการตลาดนั่นก็คือการนำเข้าธุรกิจเครื่องสำอางค่ะโดยเขามุ่งเป้าไปที่เครื่องสำอางจากเกาหลีซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ที่มาแรงในเวลานั้นนะคะจึงได้มีการเริ่มนำเข้าเครื่องสำอางแล้วก็ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากเกาหลีเข้ามาวางขายนะคะซึ่งก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจนเกิดไอเดียที่จะเปิดโรงงานผลิตเครื่องสำอางเป็นของตัวเองโดยเริ่มที่การนำเข้าส่วนผสมจากประเทศเกาหลีมาผลิตเป็นเครื่องสำอางสูตรที่เข้ากับคนไทยภายใต้ชื่อบริษัทคามาดจำกัดมหาชนโดยแบรนด์ที่ทำให้คนทั่วไปนั้นรู้จักกับบริษัทคามาดจำกัดมหาชนมากขึ้นก็มีหลากหลายแบรนด์ด้วยกันค่ะอย่างเคที่ดอนั้นเป็นแบรนด์เครื่องสำอางที่ออกแบบให้คุณเล่นอย่างสนุกสุดเหวี่ยงไปกับผลิตภัณฑ์ความงามที่แฝงไปด้วยความมีชีวิตชีวาและมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวตามสโลแกนที่ว่า just play it แค่เล่นก็สวยได้ทำให้แบรนด์เคที่ดอได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นสมัยใหม่ที่มีความชิคความเก๋แต่ก็มีมุมซุกซนขี้เล่นเช่นเดียวกับตุ๊กตาเคที่ดอลที่พร้อมเผยเสน่ห์ความสวยแบบมีออร่าได้อย่างมั่นใจท่ามกลางผู้คนหรืออย่างแบรนด์ Baby Bright ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพลังธรรมชาติอันบริสุทธิ์จากเกาะเชจูสู่ต้นกำเนิดความงามอันมหัศจรรย์สวยดุจของขวัญจากธรรมชาติที่ให้มาทำให้แบรนด์ Baby Bright จึงผลิตสินค้าบำรุงผิวที่มาจากธรรมชาติตามสโลแกนที่ว่า Gift from Natureเพื่อให้เหมาะกับสาวๆที่รักในความธรรมชาติเพราะธรรมชาตินั้นคือของขวัญสุดล้ำค่าที่จะช่วยมอบความสดใสอ่อนโยนให้แก่ทุกสภาพผิวรื่นรมก็เป็นอีกแบรนด์เครื่องหอมและสกินแคร์ที่มุ่งสืบสานภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ด้วยการผสมผสานความเป็นไทยสมัยก่อนเข้ากับไทยสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวโดยการใช้สมุนไพรไทยซึ่งเปรียบดังตำรายาพื้นบ้านจากคุณย่าคุณยายที่สืบทอดกันมาช้านานเพื่อมอบความรื่นรมให้ทุกวันเป็นวันแห่งความสุขตามสโลแกนที่ว่า Everyday Happiness และอีกหนึ่งแบรนด์อย่าง Brow It เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอางสำหรับตกแต่งคิ้วและรอบดวงตาโดยเฉพาะซึ่งได้คุณฉัตรชัยเพียงอภิชาติหรือเป็นที่รู้จักกันในนามน้องฉัตร Makeup Artist ชั้นแนวหน้าและมีผลงานโดดเด่นมากมายโดยเฉพาะการแปลงโฉมเนรมิตเปลี่ยนลุคให้กับเหล่าซุปเปอร์สตาร์และเซเลบริตี้มาร่วมกันออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เน้นการตกแต่งคิ้วและรอบดวงตาให้โดนใจสาวที่อยากสวยดูดีเหมือนน้องฉัตรมาแต่งให้ซึ่งทางบริษัทจะเน้นในเรื่องคุณภาพระดับมืออาชีพราคาจับต้องได้ง่ายในการเข้าถึงและง่ายต่อการใช้งานไม่เพียงเท่านี้นะคะบริษัทคามาดเองนั้นยังมีการเพิ่มสินค้าแบรนด์ใหม่ๆเข้ามานะคะเพื่อให้ครอบคลุมในหมวดของสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆอย่างเช่น SkinLab ซึ่งเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากอย่างอ่อนโยน
ปราศจากสารอันตรายและสารที่อาจก่อให้เกิดอาการระคายเคืองที่ผ่านการค้นคว้าและวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโบย่าเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและผิวกายที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสกินแคร์ที่ใช้ดีมีคุณภาพและเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยเจจูวิต้าเป็นแบรนด์อาหารเสริมที่มาพร้อมกับรูปแบบที่รับประทานง่ายทั้งพกพาสะดวกและรสชาติถูกปากพร้อมทั้งช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายและเติมความสวยสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกทาเป็นอีกแบรนด์ที่ได้คุณชัดชัยเพียงอภิชาติหรือน้องฉัตรมาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงผิวโดยเน้นสารสกัดหลักที่มาจากธรรมชาติเพื่อให้ได้ผิวที่สวยและเสริมการแต่งหน้าให้สมบูรณ์แบบ7 Clean เป็นกลุ่มสินค้าทำความสะอาดในครัวเรือนที่มีคุณภาพดีมีความปลอดภัยต่อสุขภาพของคนในครอบครัวจากวันนั้นถึงวันนี้นะคะก็เป็นระยะเวลาร่วมกว่า40ปีนะคะที่บริษัทคามาดนั้นได้ร่วมฝ่าฟันอุปสรรคและความท้าทายต่างๆมามากมายแต่ด้วยความไม่ยอมแพ้และความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วรวมถึงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมตลอดเวลาทำให้ผู้คนนั้นต่างยอมรับแบรนด์เครื่องสำอางภายใต้ชื่อบริษัทคามาดจำกัดมหาชนมากกว่า12ปีและนอกจากนี้ยังทำให้บริษัทคามาดสามารถก้าวเข้ามาสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านธุรกิจความงามที่มียอดขายนับพันล้านบาทแล้วอะไรคือสูตรสำเร็จของคามาดกันบ้างด้วยความที่บริษัทคามาดนั้นนะคะเป็นบริษัทที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ Think Big ทำทันทีและความไม่กลัวต่อการเปลี่ยนแปลงของทีมผู้บริหารทำให้บริษัทนั้นนะคะสามารถปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาบริษัทคามาดเองก็ได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างเพื่อให้ธุรกิจนั้นยังสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคงอย่างในช่วงที่หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ล้างมือกำลังขาดตลาดคามาดก็ได้รีบดำเนินการผลิตหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อให้คนไทยได้มีหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ล้างมือที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้หรืออย่างการแก้ปัญหาเรื่องความงามของผู้บริโภคภายใต้คอนเซ็ปต์แนวคิด Unique Beauty Solution ในมุมมองความคิดที่ว่าการใส่หน้ากากอนามัยนั้นเป็นเรื่องจำเป็นแต่การแต่งหน้าของผู้หญิงก็ยังคงเป็นเรื่องที่สำคัญทำให้คามาดได้คิดค้นและพัฒนาลิปสติกที่ทาแล้วไม่เลอะหน้ากากอนามัยอีกทั้งยังจัดจำหน่ายสินค้าที่เสริมความงามรอบดวงตาที่ทำให้ดวงตานั้นดูโดดเด่นและติดทนนานยิ่งขึ้นเพื่อตอบโจทย์คนรักการแต่งหน้าในสถานการณ์ที่ยังต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานอกจากนี้ยังมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นะคะไม่ว่าจะเป็นการรักษาระยะห่างหรือว่าการ work from homeแต่บริษัทคามาดนั้นก็ยังสามารถเพิ่มการรับรู้แล้วก็สื่อสารถึงผู้บริโภคได้อย่างสม่ำเสมอผ่านทางช่องทางออนไลน์และอีกประเด็นสำคัญก็คือการขยายการส่งออกไปยังภูมิภาคเอเชียค่ะเนื่องจากผู้คนในฝั่งเอเชียนั้นนะคะมีสภาพผิวแล้วก็มีสภาพภาวะอากาศที่ใกล้เคียงกับบ้านเราค่ะก็เลยทำให้บริษัทนั้นเห็นโอกาสนะคะในการที่จะขยายทั้งตลาดเพื่อให้แบรนด์นั้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นทำให้บริษัทนั้นเล็งเห็นโอกาสในการขยายฐานผู้บริโภคไปยังประเทศต่างๆเพื่อที่จะทำให้แบรนด์นั้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายการเติบโตและกระจายสินค้าให้เป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นฟังจากเรื่องราวตรงนี้มาน่าจะพอสรุปได้นะคะว่ากลยุทธ์สำคัญที่ทำให้คามาดนั้นประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือการปรับกลยุทธ์ที่รวดเร็วยึดมั่นในอุดมการณ์ Think Big ทำทันทีของบรรดาผู้บริหารทำให้บริษัทคามาดนั้นกลายเป็นบริษัทเครื่องสำอางที่ยังสามารถครองใจผู้บริโภคในแถบเอเชียเป็นอันดับต้นๆได้จากวันนั้นถึงวันนี้นั่นเอง